แต่ว่าห้องเนี่ยมันก็เป็นตึกสูงใช่ไหมค่ะแล้วแกอยู่ชั้น3โอ้กลับมาบ้านแกเอ๊ะมันมีกลิ่นเหม็นๆแล้วมันก็มีน้ำหยดๆลงมาจากเพดานน่ะแกก็นึกว่าข้างบนคงทำน้ำปลาหกน้ำดำทำกับข้าวแล้วน้ำปลาหกโอ้นี่ไงน้ำมันสีดำดำเออมันก็เหมือนนี่นี่นี่คราบดำดำนะครับโอ้ยมันก็เลยแจ้งนิติบุคคลมันหยดลงมาตามผนังอ่ะแจ้งนิติบุคคลแล้วแกก็ทำความสะอาดไปนะอยากจะให้ไปดูข้างบนหน่อยว่าเอออย่ามาทำน้ำปลาทำกับข้าวอ่ะแต่ก็อุตส่าห์ถ่ายระมัดระวังหน่อยแกก็ถ่ายไว้แล้วปรากฏว่าระหว่างนั้นแกก็เหมือนกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นหน่วยกู้ภัยแกก็เลยชวนมาดูว่าเนี่ยน้ำเนี่ยมันน้ำปลาหรือน้ำอะไรหน่วยกู้ภัยมาเห็นแล้วเฮ้ยจากประสบการณ์ที่เคยเก็บศพมันยาวนานอันนี้มันน่าจะเป็นน้ำเหลืองคนแล้วแกตกใจมากเลยเพราะว่าที่แกเช็ดอยู่แกนึกว่าน้ำปลามันเป็นน้ำเหลืองมนุษย์เหรอเขาก็เลยแจ้งนิติบุคคลให้แจ้งตำรวจมาตรวจสอบห้องข้างบนพอเข้าไปตรวจสอบท่านผู้ชมเอ้ยปรากฏว่ามีคนตายเจ้าของห้องน่ะตายอยู่บนห้องตายแล้วตายหลายวันแล้วด้วยจนกระทั่งศพขึ้นอืดอะแล้วก็น้ำเหลืองไหลออกมาเพราะฉะนั้นน้ำที่เห็นไหลซึมลงมาตามห้องตามเพดานที่เห็นเนี่ยนะครับค่ะไม่ใช่น้ำปลาครับเป็นน้ำเหลืองเป็นน้ำเหลืองคนที่ตายแล้วก็อาจจะตายหลายวันแล้วโอ้โหแล้วมันก็เลยไหลลงมาครับมันไม่น่าซึมได้เนาะเออโอ้คุณครูพรพิมลครับแกก็ตกใจมากเลยนะพอทราบว่ามันไม่ใช่น้ำปลาเนี่ยเออแต่ว่ามันก็เหม็นได้เกิดแกไปนึกได้ยังไงว่าเป็นน้ำปลาก็ไม่ทราบนะครับมันสีมันได้ไงและกลิ่นด้วยอะไรด้วยหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาตรวจสอบปรากฏว่าผู้ตายน่ะเช่าห้องพักอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับอยู่ชั้นบนก็คือชั้น4ใช่ไหมแล้วก็เป็นผู้ชายนะฮะผู้ตายเนี่ยที่ศพก็คืออยู่คนเดียวแล้วก็มีตรวจพบมีพวกยาเสพติดด้วยนะครับมีอุปกรณ์อะไรพบยาเสพติดเข็มฉีดยาไม่มีร่องรอยการต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยสันนิษฐานว่าอาจจะช็อกเหรอช็อกเพราะหรือว่าโรคประจำตัวอะไรพวกนี้หรือว่าเสพยาเกินขนาดแล้วเกิดอาการช็อกหรือไม่ก็โรคประจำตัวใช่ไหมครับโอ้โหเออส่วนคุณครูพรพิมลเนี่ยผู้สื่อข่าวไปถามนะค่ะครูเมื่อเป็นดังนี้ครูจะยังอยู่ห้องนี้ต่อหรือว่าจะย้ายไปครูแกบอกว่าแกก็เอาธรรมะมาเปิดฟังทั้งคืนเลยนะเมื่อคืนยังนอนได้เหรอคะครูคะแกนอนโอ้เก่งแล้วเปิดฟังธรรมะทั้งคืนไม่ค่อยได้นอนหรอกเมื่อคืนนะครับแต่ว่าแกบอกว่าแกก็จะไม่ย้ายหนีหรอกเออแล้วคราบพวกนี้คะครูคะแกเช็ดทำความสะอาดโอ้แกเช็ดของแกแล้วเออๆๆเอาแกใจแข็งอยู่นะสุดยอดอ่ะคนเราถ้าไม่รู้อ่ะเมื่อไม่รู้ยังเช็ดได้เลยพอรู้แล้วเช็ดไม่ได้ใช่ไหมเออแปลกไม่รู้อ่ะมันแต่มันเป็นคราบอยู่เลยนะแต่มันไม่ใช่ปลาหรอกครับมันเป็นเหมือนเลือดเลยสีชัดเริ่มขึ้นเริ่มเห็นว่าเป็นแดงๆเนาะเนี่ยเอาฟังดูครับก็เมื่อคืนก็ไม่ได้นอนเลยค่ะแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ส่วนไหนที่น้ำหยดกระเด็นพี่ก็เก็บข้าวของทิ้งหมดเลยอะค่ะตอนนี้เนาะก็แล้วก็เปิดธรรมะฟังทั้งคืนเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่ต่อไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าพี่ก็คิดว่าถ้าเป็นเรื่องแบบนี้นี่ไม่เกิดกับใครก็ไม่รู้นะพี่ว่าเขาน่าจะต้องการสื่ออะไรกับพี่แล้วเนาะเพราะว่าสอบถามทุกห้องเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีน้ำซึมลงมาเนาะแต่ข้างก็ไม่มีไม่มีอะไรใช่ไม่มีคนที่ด้านบนเดินผ่านทุกวันยังไม่ได้กินเลยค่ะเออแกก็มองน่าสนใจแกก็มองในแง่นี้นะอยากต้องการว่าเขาต้องการสื่อให้คนได้ทราบว่าเขาได้ตายไปแล้วเพราะว่ามันผิดปกติมากนะมันซึมลงมาได้ยังไงมันเป็นพื้นถูกไหมคะพื้นทั้งชั้นเนี่ยมันก็ต้องสนิทสิไม่งั้นน้ำหกอะไรก็ทะลุข้างล่างสิใช่ไหมก็เนี่ยครับห้องที่เห็นนี่ไม่ใช่ห้องครูนะครับเป็นห้องคนตายเขาก็ไปเก็บหลักฐานนู่นนี่นั่นก็เจออุปกรณ์การเสพยาอะไรต่อมีอะไรต่างๆก็สันนิษฐานว่าถ้าไม่ช็อกก็เป็นโรคประจำตัวอะไรพวกนี้นะครับค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านผู้กำกับสภ.บางสีเมืองนะฮะพันตำรวจเอกณภธรนะครับบอกว่าจากการตรวจสอบผู้ตายอายุ37ปีมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
นะครับนั่นแหละฮะก็มีประวัติเรื่องยาเสพติดโอ้โอ้เอาท่านผู้ชมครับชีวิตคนเรานี่ก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะไม่รู้เมื่อไหร่นะคะไม่มีใคร